เสี่ยพาแม่เข้าโรงจำนำถ่ายเครื่องมือหากินให้ชาวบ้านแจกอีก300ลุงดีใจต่อแต่ดอก16ปีวันที่7พฤษภาคมที่สถานธานานุบาลเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหรือโรงรับจำนำถนนขุนแผนอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนายเอกปทุมรัตน์และนางจินตนาปทุมรัตน์มารดาเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชาวสุพรรณบุรีเดินทางเข้าพบนายสวัสดิ์สุขชมทองผู้จัดการสถานธานานุบาลเพื่อแจ้งความประสงค์ขอไถ่ถอนเครื่องมือช่างให้ชาวบ้านเพื่อให้นำกลับไปใช้ทำมาหากินโดยมีเงื่อนไขต้องจำนำไว้ไม่เกินชิ้นละ 1,000 บาทเมื่อนายสวัสดิ์ตรวจสอบแล้วพบว่ามีอยู่23รายเข้าขายตามเงื่อนไขจึงแจ้งให้ลูกค้าทั้ง23รายนำหลักฐานมาไถ่ถอนตามขั้นตอนจากนั้นไม่นานมีลุงชาวอำเภอบางปะม้าอายุ65ปีขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างนำเอกสารมายื่นไถ่ถอนคืนด้วยความดีใจพร้อมเปิดเผยว่าเมื่อได้รับโทรศัพท์แจ้งว่ามีคนใจดีมาไถ่ถอนกบไฟฟ้าให้ตกใจมากแต่ก็ดีใจรีบขี่รถมาเลยตนมีอาชีพเป็นช่างไม้รับทำเฟอร์นิเจอร์แต่ด้วยอายุมากแล้วงานไม่ค่อยมีก็ยังพอมีลูกค้าประจำจ้างบ้างซ่อมอะไรเล็กน้อยมีรายได้นิดหน่อยยึดอาชีพช่างไม้มาหลายสิบปีถ้าถามถึงอุปกรณ์ทำมาหากินกบไฟฟ้าตัวนี้ตนเอามาจำนำเมื่อปี2547ได้เงินไป 1,000 บาทส่งดอกเบี้ยเรื่อยมากว่า16ปีคิดว่าสักวันจะมาไถ่ถอนคืนเพราะเป็นเครื่องมือที่ผมรักไม่อยากให้หลุดจำนำส่งดอกเบี้ยมาทุกเดือนแต่ผ่านมา16ปีก็ยังไม่ได้มาไถ่คืนเสียทีพอวันนี้รู้ว่ามีคนใจดีมาไถ่ถอนคืนดีใจมากขอขอบคุณในน้ำใจเพราะจะได้เอาไปทำงานต่อถึงแม้ช่วงนี้รายได้น้อยไม่ค่อยมีใครจ้างงานเนื่องจากโควิด19ผมก็อยู่บ้านรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆเท่าที่มีคนจ้างลุงต้องขอขอบคุณผู้ใจดีทั้งสองท่านแม้ไม่ได้รู้จักชื่อดีใจจนพูดอะไรไม่ออกทั้งต้นและดอกรวมเป็นเงิน 1,007 บาทแล้วยังมอบให้อีก300บาทขอบคุณจริงๆซึ้งน้ำใจอันดีงามหากมีโอกาสอยากจะตอบแทนสักครั้งลุงกล่าวด้วยความดีใจก่อนนำกบไฟฟ้าใส่รถพ่วงข้างกลับบ้านด้วยรอยยิ้มเล็กๆที่อิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับด้านนายเอกกล่าวว่าก่อนหน้านี้มาซื้อของที่ตลาดสดในเมืองสุพรรณเดินผ่านโรงรับจำนำเห็นคนหิ้วเครื่องมือช่างมาจำนำจึงมีความรู้สึกว่าน่าจะเดือดร้อนลำบากในช่วงสถานการณ์แบบนี้เลยกลับไปบ้านเล่าให้แม่ฟังแล้วจึงมีแนวคิดเรื่องนี้ว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างไหมจึงประสานโรงจำนำให้ตรวจสอบยอดเครื่องมือช่างที่มีคนมาจำนำโดยตนจะถ่ายถอนให้คืนทั้งต้นและดอกเบี้ยแต่ต้องไม่เกินรายละ 1,000 บาทซึ่งทราบว่ามี23รายวันนี้ผมและแม่เลยฝากเงินสดไว้กับทางโรงจำนำกรณีที่มีคนมาไถ่ถอนตามเงื่อนไขและได้ฝากเงินเพิ่มให้อีกรายละ300บาทเป็นค่าเดินทางและค่าอาหารมาไถ่ถอนด้วยผมไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่คิดแล้วว่าไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงเราพอจะช่วยคนอื่นได้ในฐานะคนไทยด้วยกันเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเพื่อเขาจะได้เอาเครื่องมือไปทำมาหากินต่อยอดหาเลี้ยงชีพต่อไปส่วนผู้จัดการสถานธนานุบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิด-19 ส่วนใหญ่ประชาชนที่นำสิ่งของมาจำนำประเภททองคำรูปพรรณพากันมาถ่ายถอนออกไปขายจำนวนมากเพื่อจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากราคาทองคำสูงขึ้นส่วนลูกค้ารายย่อยที่ไม่มีทองคำก็น่าจะนำเครื่องมือช่างมาจำนำแต่ให้ได้ในราคาไม่สูงมากตอนนี้มีอยู่39ราย
ซึ่งวันนี้ได้มีผู้ประสงค์ติดต่อมาขอไถ่ถอนให้เฉพาะเครื่องมือช่างที่เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินที่จำนำไว้ไม่เกินชิ้นละ 1,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยเมื่อได้เข้าตรวจสอบแล้วพบเข้าเงื่อนไขตามที่ผู้ใจดีแจ้งมานั้นมีอยู่23รายซึ่งผมได้แจ้งให้ลูกค้าที่นำเครื่องมือช่างมาจำนำทราบแล้วเพื่อให้นำหลักฐานมาไถ่ถอนตามขั้นตอนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ